رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องผู้หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่8ของคืนรอมฎอนอัลมุบารักท่านพี่น้องทุกคนท่านทราบดีรอมฎอนอัลมุบารักมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวพันกับอัลกุรอานอย่างใกล้ชิดมากจนกระทั่งถูกเรียกว่าชะฮ์รุลกุรอานเดือนของอัลกุรอานเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานในเดือนรอมฎอนพระองค์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาและในบางอายะห์ในซูเราะตุดดุคอลอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินมุบารอกะห์แท้จริงแล้วเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบารอกะห์ด้วยเหตุนี้เองท่านพี่น้องครับเราก็ทราบกันดีว่ากุรอานถูกประทานลงมาเดือนรอมฎอนเหตุนี้เราจำเป็นจะต้องอ่านเยอะๆอัลกุรอานจะต้องอ่านมากๆอัลกุรอานและพร้อมกันนั้นเราจะต้องศึกษาถึงความหมายของอัลกุรอานเราจะต้องศึกษาถึงความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการอะไรจากเราเพื่อเราสามารถปฏิบัติตามในสิ่งที่เราอ่านเพื่อเราสามารถสนองความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงประทานความเข้มแข็งให้กับเราในการอ่านกุรอานให้ได้เยอะๆให้ได้มากๆอามีนท่านพี่น้องครับตะเราะห์วันนี้อิหม่ามท่านอ่านจุซที่8ถ้าท่านดูในจุซที่8ท่านจะพบว่ามี2ภาคมี2ส่วนส่วนหนึ่งจะพูดก็คือว่าเกี่ยวกับซูเราะตุลอันอามตอนท้ายของซูเราะตุลอันอามเมื่อวานผมได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับซูเราะตุลอันอามการนำเสนอของอัลลอฮ์ในซูเราะตุลอันอามแบ่งเป็น2แบบแบ่งเป็น2แนวแบ่งเป็น2วิธีวิธีแรกบิตตักรีรด้วยกับการแจ้งประจักษ์ให้รับรู้ส่วนวิธีที่2ก็คือบิตตัลกีนด้วยกับการเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องบิตตักรีรอัลลอฮ์ทรงใช้คำว่าหัวเขาพระองค์อัลลอฮ์ถึงเท่าไหร่ครับถึง38ครั้งในซูเราะตุลอันอามส่วนแบบที่2หรือแนวที่2ที่อัลเลาะห์ตะอาลานําเสนอให้กับเราในซูเราะตุลอันอามก็คือแนวตัลกีนด้วยกับการเน้นย้ําตอกย้ําในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกอัลเลาะห์จะใช้คําว่ากุลจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดซึ่งมีทั้งหมดในซูเราะตุลอันอาม42ครั้งท่านพี่น้องครับถ้าท่านไปอ่านอัลกุรอานแปลไทยวันนี้อัลกุรอานมีแปลเกือบทุกภาษาในโลกถ้าท่านอ่านอัลกุรอานแปลไทยหรือแปลเป็นภาษามลายูท่านจะพบท่านจะเห็นว่ามีเยอะและมีมากมายที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตั้งคำถามให้กับเราเพื่อให้เรานั้นเน้นย้ำให้กับเราเพื่อให้เรานั้นได้อิสบาตในความเป็นเตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอเพียงยกอายะห์อันสุดท้ายกุลสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงจงประกาศนั่นก็คืออายะที่164กุลอะไรอัลลอฮิอับรีรับบาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอะไรอัลลอฮิอับรีอื่นจากอัลลอฮ์ฉันจะหาอื่นจากอัลลอฮ์หรือมาเป็นพระเจ้าของฉันอับรีรับบาฉันจะหาพระเจ้าอื่นๆจากอัลลอฮ์มาเป็นพระเจ้าของฉันหรือวะฮุวะร็อบบุกุลลิชัยทั้งที่พระองค์นั้นคือร็อบบุกุลลิชัยพระเจ้าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคำถามสุดท้ายนี่คือตัลกีนสุดท้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงประกาศให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายว่าไม่มีแล้วองค์อื่นหรือไม่มีแล้วพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สมควรเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นท่านพี่น้องครับหลังจากนั้นเรามาดูเนื้อหาในซูเราะตุลอะรอฟวันนี้เราขึ้นซูเราะห์ใหม่อีกซูเราะห์นึงซูเราะตุลอะรอฟ
ซูเราะห์อิรอฟเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาที่นครมักกะห์ซูเราะห์นี้ถูกลงมาถูกประทานลงมาหลังจากซูเราะห์ซอดถูกประทานและซูเราะห์นี้มีองค์การทั้งหมด206องค์การซูเราะห์นี้ท่านพี่น้องครับเป็นอัตวาลิซูวาริลมักกียะห์ความพิเศษข้อแรกของซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะห์พี่น้องต้องเข้าใจว่าซูเราะห์ในอัลกุรอานถูกแบ่งเป็น2ภาค2ส่วนส่วนหนึ่ง สิ่งที่ถูกประทานมาที่นครมักกะห์นั่นก็คือมานะซะลัตกับลัลฮิจเราะห์อายะห์อัลกุรอานองค์การอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาก่อนการทําฮิจเราะห์แม้ว่านบีจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเขาเรียกว่ามักกียะห์และอายะห์ที่ถูกประทานลงมาบะอ์ดัลฮิจเราะห์หลังจากที่ท่านนบีอพยพมาแม้ว่านบีจะอยู่ที่นครมักกะห์ตอนที่นบีมาทําฮัจญ์ก็ตามแต่เขาเรียกว่าอายะห์มะดะนียะห์หรือซูเราะห์มะดะนียะห์ในอัลกุรอานซูเราะห์มักกียะห์มี86ซูเราะห์และซูเราะห์มะดะนียะห์มี28ซูเราะห์ท่านพี่น้องครับในจํานวนซูเราะห์มักกียะห์ซูเราะห์ที่ยาวที่สุดนั่นก็คือซูเราะตุลอิรอฟในซูเราะห์อิรอฟเราพบเห็นข้อที่2ความเป็นพิเศษข้อที่2ซูเราะห์อิรอฟนั้นก็คือว่าเป็นซูเราะห์แรกตัรตีบิลกุรอานตามการเรียบเรียงของอัลกุรอานเป็นซูเราะห์แรกที่เราพบในซูเราะห์นี้มีซัจดะตุลทิลาวะห์มีการสุญูดทิลาวะห์นั่นก็คืออายะห์สุดท้ายของซูเราะตุลอิรอฟอินนัลลซีนอินดะร็อบบิกะลายัสตักบิรูนอันอิบาดิอันอิบาดะตินี่คืออายะห์สุดท้ายที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้บ่าวของพระองค์เมื่อฟังอายะห์นี้แล้วและก็ทุกคนลงสุญูดนี่คือซัจดะตุลทิลาวะห์เราได้พบเป็นองค์การแรกนั่นก็คืออยู่ในซูเราะตุลอิรอฟพี่น้องครับความหมายของซูเราะตุลอิรอฟอิรอฟแปลว่าอะไรอิรอฟแปลว่าฮิญาบุนฮาดิซุนบัยนัลญันนะห์วันนารเป็นกำแพงกั้นเป็นกำแพงกั้นที่สูงและก็เป็นกำแพงกั้นที่ระหว่างนรกกับสวรรค์เป็นกำแพงกั้นระหว่างนรกกับสวรรค์นี่คือความหมายของอิรอฟกำแพงที่สูงและก็กำแพงนี้กั้นระหว่างนรกกับสวรรค์นี่คือความหมายเพราะในซูเราะห์นี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าให้กับเรามีประเภทหนึ่งของมนุษย์นั่นก็คือผู้ที่ความดีของเขากับความชั่วของเขาเสมอกันเท่าเทียมกันคนเหล่านี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเขาไปตั้งที่อิรอฟบนกำแพงเหล่านี้ไม่เข้าสวรรค์และไม่เข้านรกหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคลียร์ทั้งหมดบรรดาคนดีทั้งหลายได้เข้าสวนสวรรค์บรรดาคนชั่วทั้งหลายจำเป็นจะต้องตกนรกหลังจากนั้นพระองค์จะมาคิดกับพวกเขานี่คืออัลอิรอฟอัศฮาบุลอิรอฟในอายะห์ที่46อัลเลาะห์ทรงเล่าเกี่ยวกับพวกเขาวะบัยนะฮุมาฮิญาบระหว่างนรกกับสวรรค์นั้นมีกำแพงกั้นوعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم บนอะรอฟนั้นบนกำแพงกั้นนั้นจะมีกลุ่มหนึ่งผู้ชายกลุ่มหนึ่งยาริฟูนะคุลัมบิซีมาฮุมพวกเขารู้จักนี่คือสัญลักษณ์ของชาวนรกนี่คือสัญลักษณ์ของชาวสวรรค์เขาสามารถแยกได้เขาสามารถเข้าใจได้ว่านี่คือกลุ่มสวรรค์และนี่คือกลุ่มนรกพวกเขาอยู่บนนั้นพวกเขาเรียกชาวสวรรค์วะนาดาวอัศฮาบัลญันนะติอัสลามุอะลัยกุมพวกเขาเรียกชาวสวรรค์และพวกเขาขอพรให้กับชาวสวรรค์สลามุอะลัยกุมนี่คือสิ่งที่พวกเขาทักทายและพูดคุยกับชาวสวรรค์หลังจากนั้นวะอิซาซุริฟัตอับซารุฮุมอายะห์ที่47เมื่อพวกเขาหันหน้าของพวกเขาไปดูชาวนรกทิลกออัศฮาบินนารพวกเขาหันหน้าของเขาผินหน้าของเขาไปดูชาวนรกพวกเขาก็ขอว่ากอลูร็อบบานาลาตัจอัลนามะอัลกอมิซซอลิมีนพวกเขาขอดุอาว่ายาอัลลอฮ์อย่าให้เราเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ซอลิมีนนั่นก็คือกลุ่มที่จำเป็นจะต้องตกนรกนี่คือที่มาของอัลอิรอฟอีกบทสนทนาหนึ่งที่พวกเขาได้สนทนากับชาวนรกวะนาดา
أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم آياتي 48 พวกเขากล่าวกับชาวนรกว่า قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون พวกเขากล่าวกับชาวนรกมาอักนาอังคุมจำอังคุมทรัพย์สินที่สุดเจ้าเก็บสะสมมันเอาไว้ว่ามาคนทุ่มตะสักบิรุนและสิ่งที่สุดเจ้ายิ่งพยองกับสิ่งเหล่านั้นสุดเจ้าเคยโอ้อวดในสิ่งในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มาอักนาอังคุมไม่สามารถช่วยเหลือพวกเจ้าได้เลยนี่คือคำตอกย้ำจากอัสฮาบุลอารอฟกล่าวต่อบรรดาอัสฮาบุนนาชาวนรกทั้งหลายนี่คือที่มาของชื่อสุรอกอุลามะยังตั้งชื่อสุรอกนี้อีกด้วยว่าเป็นสุรตุลมีกอดสุรอกมีกอดเอาจากอายะห์วะลัมมาจาอะมูซาลิมีกอตินาวะกัลละมะฮูร็อบบุกกอลร็อบบิอะรินีอันซุรอิลัยซึ่งอยู่ในจุสติกาแล้วก็เช่นกันอุลามะกลุ่มหนึ่งพวกเขาได้ตั้งชื่อนี้เช่นกันว่าซูเราะห์อัลมีซาคนั่นก็คือเอามาจากอายะห์วะอิซอะคอซะร็อบบุกะมินบะนีอาดัมมินซูฮูริฮิมซุรรียะตุฮุมวะอัชฮะดะฮุมอะลาอันฟุซิฮิมอะลัสตุบิร็อบบิกุมกาลูบะลานี่คือที่มาของชื่อซูเราะห์ส่วนข้อต่อมาเกี่ยวกับฟะฎออิลความสูงส่งหรือเกียรติกลับไปแห่อัลลอฮ์บุญคุณค่าของสุรานี้หะดีษแรกวาซิละห์อิบนุลอัสกอรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลาอูติยะมะกานะตาวราห์7อัตติวาลวะอูติยะมะกานะซาบูร100วะอูติยะมะกานะอินจีลอัลมะซานีวะฟุฎฎิลัตบิลมุฟัซซัลรอวาฮุลฮากิมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุกลาวาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงประทานแทนที่เตารอห์พี่น้องต้องจำเอาไว้ครับเตารอห์เป็นหนังสือที่ถูกประทานลงมาก่อนอัลกุรอานทีนี้อัลกุรอานถูกส่งมาแทนที่ในเตารอห์อัลลอฮ์ทรงมาซะบะอุตติวาล7ซูเราะห์ที่ยาวๆ7ซูเราะห์ที่ยาวๆนั่นก็คืออัลบะเกาะเราะห์อาลีอิมรอนอันนิซาอัลมาอิดะห์อัลอันอามและก็อัลอะอ์รอฟและก็อัตเตาบะห์7ซูเราะห์ที่ยาวๆนี้7ติวาลมาแทนที่ให้กับเตาเราะห์มะกานะตาวราะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานมะกานะซาบูรแทนที่แทนที่หนังสือของซาบูรกิตาบของซาบูรพระองค์ทรงส่งอายะห์อัลมีอีนอายะห์ที่มีประมาณ100กว่าอายะห์ซูเราะห์ที่มีกว่าประมาณ100กว่าอายะห์แล้วก็วะอูติยะมะกานะอินจีลพระองค์ทรงให้แทนที่กิตาบอินจีลนั้นก็คือพระองค์ทรงประทานอัลมะซานีซูเราะห์ที่มีอายะห์น้อยกว่า100และสุดท้ายแทนที่ทั้งหมดแล้ว3 กิตาบที่มาจากฟากฟ้าสุดท้ายฟุตติละบิลมุฟัซซัลอัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลกุรอานเหนือกว่าทั้งบทกิตาบที่ถูกประทานมาจากฟากฟ้าด้วยกับอัลมุฟัซซัลอายะห์สั้นๆที่อยู่ตอนท้ายของอัลกุรอานอายะห์มุฟัซซัลหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอัลฮาเกโดยอะห์มัดในมุสนัดของท่านนั่นก็คือว่าซูเราะห์อัลอิรอฟเป็นหนึ่งใน7อิตติวาล7ซูเราะห์ที่ยาวแทนที่มะกานะตาวราะห์หะดีษที่2ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะคอซะ7อิตติวาลฟะฮุวะฮับบรุนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครก็ตามที่ยึดถือ7ซูเราะห์ยาวเนี่ย7อิตติวาลยึดถือกับมันเรียนรู้กับมันเข้าใจกับมันลึกซึ้งกับมันฟะฮุวะฮับรุนเขาคือผู้รู้ที่แท้จริงหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดเช่นกันคุณค่าที่3ของซูเราะห์นี้นั่นก็คือครั้งหนึ่งอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรออะฟิลมักริบบิลอะอ์รอฟฟัรกะฮาฟิรกะอะตัยนรอวาฮุนนะซาอีอิมามนะวีกล่าวว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์อาอิชะฮ์กล่าวว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยละหมาดมักริบใน2รอกะอะตแรกของมักริบรอกะอะตที่1กับรอกะอะตที่2ท่านอ่านซูเราะห์อะอ์รอฟทั้งซูเราะห์เลยแบ่งกัน2รอกอะห์รอกอะห์แรกและรอกอะห์ที่2อ่านซูเราะตุลอิรอฟในละหมาดมักริบของท่านหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามนะซาอีและเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ท่านพี่น้องครับ
เมื่อพูดว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะฮ์ท่านจําเอาไว้เลยครับเป็นหลักเลยครับเมื่อซูเราะห์หนึ่งถูกประทานมาที่นครมักกะฮ์ฮะดัฟแรกซึ่งเป็นฮะดัฟทั่วไปหรือเป็นเป้าหมายทั่วไปของซูเราะห์มักกะฮ์จะเน้นใน3หัวข้อจะเน้นใน3เนื้อหาหลักนั่นก็คือเรื่องเตาฮีดการเอกภาพต่ออัลลอฮ์การอิสบาตวูจูดิลลาห์การเขาเรียกว่าการอิสบาตการมีของพระองค์อัลลอฮ์การปรีชาญาณการมีความสามารถขององค์อัลลอฮ์และก็ข้อที่2อิสบาตบิลวะฮยีวันนุบูวะข้อที่2พระองค์จะเขาเรียกว่าให้เกิดขึ้นความเชื่อมั่นต่ออัลกุรอานและความเชื่อมั่นต่อท่านศาสดาข้อที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นย้ำในซูเราะห์มักกะฮ์ล้วนแต่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อยามิลบะซีวันฟื้นคืนชีพและเกี่ยวกับอัลจะซาในผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์ในวันโลกหน้านี่คือเนื้อหาที่มีในทุกซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะฮ์ส่วนที่เป็นเนื้อหาคุซุสหรือซูเราะห์นี้มีเป้าหมายหลักพิเศษอยู่เป้าหมายหนึ่งอัลลอฮ์อักบัรนั่นก็คือว่าซูเราะห์นี้มีเป้าหมายให้เรานั้นมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเผชิญกับระหว่างอัลฮักวัลบาติลเผชิญกับอัลบาติลเผชิญกับความผิดบัยนัลค็อยร์วัชชัรบัยนัลฮักวัลบาติลระหว่างความจริงสัจธรรมกับสิ่งที่เป็นเท็จและก็ระหว่างความดีกับความชั่วเราจะต้องมีจุดยืนในฐานะที่เราจะเผชิญต่อสิ่งเหล่านี้นี่คือจุดประสงค์ของซูเราะห์ท่านพี่น้องครับอุลามะได้วิเคราะห์ว่าเป็นจุดประสงค์ดังกล่าวเพราะถ้าท่านมาดูในซูเราะห์นี้เนื้อหาในซูเราะห์นี้ล้วนแต่พระองค์ทรงนําเสนอให้กับเราผ่านซูเราะห์นี้พระองค์นําเสนอในการที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือบรรดานบีทั้งหลายพวกเขาได้เผชิญพวกเขาได้เผชิญบัยนัลฮักกิวัลบาติลระหว่างความชั่วหรือระหว่างสัจธรรมและระหว่างความเท็จและท่านนบีเหล่านี้พวกเขาได้เผชิญระหว่างความดีกับความชั่วนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้กับเราในซูเราะห์นี้และเช่นกันพระองค์ทรงเล่าให้กับเราเกี่ยวกับอันนัลบาติลยูอัตติอิลาฟาซาดิฟิลอัรฎในการที่เลือกข้างที่ผิดเลือกข้างที่เท็จเลือกข้างที่ชั่วเลือกข้างที่ไม่ดีมันจะนํามาซึ่งความหายนะบนหน้าแผ่นดินนี่ในซูเราะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าถ้าท่านมีโอกาสได้ศึกษาในซูเราะห์นี้ท่านจะเห็นการเล่าถึงประวัติของบรรดานบีเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดและข้อที่2ในซูเราะห์นี้พระองค์ทรงเปิดให้เราได้รับรู้เลขกลนะพระองค์ทรงเปิดให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับแผนการหรือวิธีการที่ชัยฏอนเขาได้หลอกล่อต่อบิดาของเรานั่นก็คือท่านอาดัมอะลัยฮิสสลามในซูเราะห์นี้มีเล่าละเอียดถึงวิธีการแนวทางแผนที่ชัยฏอนได้หลอกต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและในซูเราะห์นี้เช่นกันพระองค์ทรงห่วงเราพระองค์ทรงห่วงเราพระองค์ทรงย้ำเรียกเราในซูเราะห์นี้4ครั้งอัลเลาะห์ทรงย้ำเรียกเรายาบะนีอาดัมโอ้บรรดาลูกอาดัมทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกเรายาบะนีอาดัมกอดอันซัลนาอะลัยกุมลิบาซันยูวาริซออาติกุมวะรีชะอายะห์แรกอายะห์ที่2ยาบะนีอาดัมลายัฟตินันนะกุมุชชัยฏอนกะมาอัคเราะจะอะบะวัยกุมมินัลญันนะห์โอ้ลูกอาดัมทั้งหลายเจ้าอย่าให้ชัยฏอนหลอกลวงเจ้าหลอกเจ้าเหมือนกับมันเคยหลอกลวงกับอบาวัยกุมพ่อแม่ของเจ้าที่เคยออกจากจนกระทั่งถูกออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์และก็ข้อที่3ยาบะนีอาดัมขุซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสญิดโอ้ลูกอาดัมทั้งหลายจงยึดมั่นเกี่ยวกับอภรรท์ที่สวยงามในการที่เจ้าจะไปมัสยิดและก็โอลูกอาดัมข้อที่4ยาบะนีอาดัมอิมมายะตียันนะกุมรุซุลุมมินกุมยะกุซูนะอะลัยกุมอายาตีนี่คือ4ครั้งที่อัลเลาะห์ทรงเรียกยาบะนีอาดัมโอลูกหลานอาดัมพระองค์ต้องการให้ลูกหลานอาดัมรู้จักชัยฏอนพระองค์อยากจะบอกให้ลูกหลานอาดัมระมัดระวังจากชัยฏอนพระองค์อยากจะให้ลูกหลานอาดัมรู้ถึงเล่และรู้ถึงวิธีการหลอกลวงของชัยฏอนเหล่านั้นเพื่อให้ลูกหลานอาดัมสามารถพ้นจากการหลอกลวงของชัยฏอนเหล่านั้นนี่คือซูเราะห์นี้และในซูเราะห์นี้เช่นกันก็มีพูดเกี่ยวกับ
กลุ่มสองกลุ่มนั่นก็คือบรรดาผู้ศรัทธาที่ต่ออัลลอฮ์พวกเขาคือชาวสวรรค์และได้พูดเกี่ยวกับผู้ที่ปฏิเสธอัลอาซอวัลกาฟิรีนนั่นก็คือผู้ที่ปฏิเสธและผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์พวกเขาคือชาวนรกพี่น้องครับเรามาดูเกี่ยวกับประวัติที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเล่าในที่นี้นั่นก็คือประวัติบรรดานบีทั้งหลายในซูเราะห์นี้ท่านจะพบเยอะมากประวัติของบรรดานบีท่านพี่น้องครับในซูเราะตุลอันอามอัลลอฮ์เอ่ยแต่ชื่อวะติลกะฮุจญะตุนาอาตัยนาฮาอิบรอฮีมะอะลากอมินัรฟะอ์ดะเราะจาติมมันนะชาเริ่มจากอายะห์นี้พระองค์ได้ทรงพูดชื่อของบรรดานบีแต่พระองค์ไม่ได้เล่ารายละเอียดอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสชี้ตนรายละเอียดของประวัติแต่ละนบีแต่มาในซูเราะตุลอะรอฟพระองค์ทรงเล่าประวัติของนบีแต่ละรายและก็มีรายละเอียดของแต่ละนบีประวัตินบีแรกที่เราเจอที่เราพบในซูเราะตุลอะรอฟนั่นก็คือประวัตินบีนูห์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเล่าประวัตินบีนูห์อะลัยฮิสสลามพระองค์ทรงกล่าวว่าละกอดอรสัลนานูฮันอิลากอมิอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงส่งนบีนูห์อะลัยฮิสสลามให้กับพวกของเขานบีนูห์กล่าวว่าอย่างไรกับพวกของเขายากอมิอบุดุลลอฮ์โอ้พวกของฉันโอ้พวกของฉันจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จงกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮิรไกรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่กับการกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับนี่คือประวัตินี่คือเรื่องราวให้เห็นถึงนบีคนหนึ่งที่เขายืนหยัดที่เขายืนหยัดที่จะนำมาซึ่งสัจธรรมซึ่งความเป็นจริงอัลฮักและก็เขายืนหยัดในการเผชิญต่ออัลบาติลทั้งหลายแม้ว่าเขาจะประสบกับปัญหาต่างๆนานาพวกของเขากล่าวในอายะห์ที่60กอลัลมะลาอ์มินกอมิฮิอินนาลานะรอกะฟีฎอลาลิมมุบินพวกของเขากล่าวว่าอินนาลานะรอกะเราเห็นเจ้าโอ้นูห์อะลัยฮิสสลามฟีฎอลาลิมมุบินอยู่ในความหลงที่ชัดเจนเจ้ามันหลงอะไปกราบไหว้ต่อสิ่งที่มองไม่เห็นต่อสิ่งที่ไม่สามารถได้ยินได้นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญกับความบาติลหรือความเป็นเท็จทั้งหลายและก็เขายังถูกกล่าวอีกยากอมิไลซะบิฎอลาละวะลากินนีรอซูลุมมินร็อบบิลอาลามีนนบีนูห์ตอบโต้เขาโอ้พวกของฉันไม่ใช่คนหลงผิดฉันไม่ใช่คนหลงผิดแต่ฉันคือรอซูลุมมินร็อบบิลอาลามีนคือศาสนทูตที่มาจากพระเจ้าร็อบบิลอาลามีนท่านพี่น้องครับนี่คือบทที่พวกเขายืนหยัดและพวกเขาจำเป็นจะต้องเผชิญกับความอะไรเขาเรียกว่าอัลบาติลแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ไม่ให้ความเท็จชนะอัลลอฮ์จะให้ความจริงอัลลอฮ์จะให้สัจธรรมชนะตลอดไปนี่คือบทของมันเห็นนี้อัลลอฮ์จึงกล่าวว่าฟากัลละบูฮูในอายะห์ท้ายในตอนท้ายของซูเราะห์นบีนูห์อัลลอฮ์กล่าวว่าฟากัลละบูฮูพวกนบีนูห์พวกเขาได้ปฏิเสธนบีนูห์อัลลอฮ์ทำอะไรฟาอัจัยนาฮูوالذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا เราได้ให้นบีนูห์และพวกที่อยู่พร้อมกับนบีนูห์ในเรือได้รับชัยชนะได้รอดพ้นและเราได้ให้ผู้ที่ปฏิเสธต่ออายะห์ของเราบรรดาคนกาเฟรทั้งหลายพวกเขาจมอยู่ในน้ำเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทำโทษกลุ่มนบีนูห์ด้วยกับพระองค์ส่งน้ำมาและก็ท่วมโลกนี่คือสัจธรรมฮักเมื่อจนกับอัลบาติลฮักจะต้องชนะและคนที่ยึดไปเอาบาติลมาเป็นแนวทางของเขาจะต้องประสบกับหายนะบนโลกนี้และหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าให้กับเราฟังอีกเช่นกันประวัตินบีฮูดอะลัยฮิสสลามอายะห์ที่65วะอิลาอาดอะคาฮุมฮูดาเช่นกันนบีฮูดอะลัยฮิสสลามต้องพบกับความเท็จอัลบาติลท่านยืนหยัดในสัจธรรมอัลฮักท่านเรียกร้องมนุษย์ยากอมิอบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮิรไกรุโอ้พวกของฉันจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จงตะอัตต่ออัลลอฮ์เพราะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การกราบไหว้และก็สุดท้ายเขาก็ได้รับการตอบโต้จากพวกของเขาقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة พวกกาเฟ่กล่าวต่อนบีฮูดอะลัยฮิสสลามว่าอย่างไรละนารอกะฟีซะฟาฮะเราเห็นว่าเจ้านี่เป็นคนที่โง่เขลา
ดาตนบีวาตนบีวอินนาลานะซุนนุกะมินัลกาซิบีนและเราเห็นว่าเจ้านี่เป็นคนที่โกหกเป็นคนที่พูดเท็จโกหกเหตุนี้เขาก็ตอบกับพวกของเขาว่าไลซะบีซะฟาฮะฉันไม่ได้โง่วะลากินนีรอซูลุมมินร็อบบิลอาลามีนแต่ฉันคือศาสนทูตของพระเจ้าร็อบบิลอาลามีนท่านพี่น้องครับนี่คือประวัติที่นบีเขาจําเป็นจะต้องพบกับอัลบาติลแต่เขายืนหยัดในสัจธรรมอัลฮักสุดท้ายคนที่เลือกอัลฮักจะได้รับชัยชนะและคนที่เลือกอัลบาติลพวกเขาจะพบกับความหายนะหายนะของคนเหล่านี้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในอายะห์ที่72ฟะอัจญนาฮูวัลละดีนมะอฮูบิเราะห์มะตินมินนาวะกอตอนาดาบิรัลละดีนกะซะบูบิอายาตินาผู้ที่ศรัทธาต่อเราและผู้ที่อยู่พร้อมกับนบีฮูดอะลัยฮิสสลามนะอัมจัยนาฮูเราให้ความปลอดภัยกับเขาแต่ผู้ที่ปฏิเสธต่อเราผู้ที่ปฏิเสธต่อเราเราทำโทษเราทำลายเมืองของพวกเขาก็ต่อหน้าเดบิรัลลีนะกะซะบูเราได้ทำลายเมืองของพวกเขานี่คือโทษผู้ที่เลือกในทางที่ผิดและเขาจะต้องเจอกับความหายนะบนโลกนี้และเช่นกันในสุรษในเรื่องราวต่อมานั่นก็คือนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามพระองค์ทรงเล่านบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามที่ยืนหยัดในสัจธรรมยืนหยัดในฮักและก็ต้องเจอกับซะมูดที่อยู่ในอัลบาติลพวกซะมูดเป็นพวกที่อยู่ในบาติลนบีซอลิห์จะต้องเจอกับพวกเขาต้องเผชิญกับพวกเขาและจะยืนหยัดอยู่ในอัลฮักเรียกร้องพวกเขาเชิญชวนพวกเขาให้พวกเขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่พวกเขาปฏิเสธพวกเขากล่าวว่ากอลัลลซีนัสตักบะรูอินนาบิลลซีอามัตุมบิฮิกาฟิรูนอายะห์ที่76คนตะกะบนในหมู่พวกเขาคนที่มีฐานะในหมู่พวกเขากล่าวกับผู้ที่ยากจนว่าอินนาบิลลซีอามัตุมบิฮิกาฟิรูนเราไม่ศรัทธาเราปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธาทั้งหลายฟะอักรุนนากะหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดขาอูฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกสมุดนี้อัลลอฮ์ทดสอบเขาด้วยกับอูดนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อูดออกมาจากก้อนหินกับก้อนหินจากก้อนหินไม่ได้เป็นลูกตัวไหนออกมาเป็นอูดของอัลลอฮ์นะกะตุลลอฮ์และนบีซอลิห์สั่งอย่าไปทำร้ายอูดตัวนี้เพราะมันเป็นอูดของอัลลอฮ์แต่สุดท้ายพวกเขาตัดขาอูดเหล่านี้และพวกเขาท้าทายพวกเขาขอให้ยาซอลิห์อิตินาบิมาตะอิดูนาจงนำมากับเราโทษทันที่เจ้าสัญญาให้กับเรานี่คือความดื้อรั้นของพวกสมุนสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาทรงทำลายใครที่เลือกบาติลใครที่เลือกสิ่งที่เป็นโกหกทั้งหลายเขาจะต้องพบกับหายนะนั่นก็คือว่าฟาอัคลัตฮุมรอจฟะพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเจอแผ่นดินไหวสุดท้ายฟาอัสบะฮูฟีดาริฮิมญาซิมีพวกเขาตายอยู่ในบ้านของพวกเขาในฐานะที่นั่งคุกเข่าอัลลอฮฺบอกนี่คือสภาพศพที่พวกเขาตายในบ้านของพวกเขายาซีมีนคนที่นั่งและก็คุกเข่าของพวกเขานี่คือสภาพผู้ที่เลือกอัลบาติลมาเป็นแนวทางของเขาและเช่นกันพระองค์ทรงพูดเกี่ยวกับเรื่องของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามในการเผชิญหน้าเกี่ยวกับอัลฮักกิวัลบาติลและการยืนหยัดของนบีลูตและอัลลอฮฺตะอาลาทรงปกป้องและอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้หายนะเกิดขึ้นกับพวกนบีลูตนี่คือเรื่องราวที่ท่านสามารถพบได้ในซูเราะตุลอารอฟพระองค์ต้องการบอกให้กับเราสื่อให้กับเราผ่านซูเราะตุลอารอฟให้เราเลือกข้างให้เราเลือกข้างไหนที่เราจะอยู่จะอยู่ข้างอัลฮักหรือจะอยู่ข้างอัลบาติลจะอยู่ข้างที่ไปสวรรค์หรือจะอยู่ข้างที่ไปนรกเมื่อเราเลือกทางที่จะไปสวรรค์จำเป็นจะต้องยืนหยัดจำเป็นจะต้องอดทนด้วยเหตุนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานตอฟิกฮิดายะห์ให้เราสามารถยืนหยัดในแนวทางที่นำเราสู่ชัยชนะที่แท้จริงและก็ความสำเร็จที่แท้จริงโลกนี้และโลกหน้าอาเมน